สวัสดีครับน้องๆในกลุ่มออนไลน์ไม่ใช่อุ่มออนไลน์นะครับนะพอดีสับสน2กลุ่มเลยวันนี้ในเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธชัยติวเตอร์นะครับมาพบกันทุกวันฮะยามเย็นอย่างนี้ในวันเวลาราชการจันทร์ถึงศุกร์นะส่วนวันศุกร์เนี่ยนะครับก็ต้องดูว่ามีคิวเดินทางไหมถ้ามีคิวเดินทางนะถ้าสามารถจัดสรรเวลาได้นะพอยุทธก็จะมาพบกับพวกเรานะครับเป็นเวลา1ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเศษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอนัดหมายพวกเราใหม่ว่าในกลุ่มออนไลน์นั้นเราจะพบกันในเวลา16.30 นะ 16.30 เพราะในช่วงเวลา 18.00 พอยุทธมีนัดกับกลุ่มออนไลน์ซึ่งพอยุทธดูแลอยู่ซึ่งจะต้องพากลุ่มออนไลน์นั้นไปประสบความสำเร็จในการสอบบรรจุให้ได้มากที่สุดนะครับด้วยความสามารถที่พอยุทธมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่นอกกลุ่มออนไลน์ก็สามารถสมัครกับทีมงานของเราได้ในกลุ่มออนไลน์นะครับทีมงานของเราก็มีหลายคนนะฮะน้องแค่บอกว่าอยากติวออนไลน์ด้วยนะครับเดี๋ยวก็มีทีมงานติดต่อไปครับน้องอยากติวที่ไหนนะครับก็จะมีกลุ่มทีมงานของเราติดต่อกลับไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจติวที่ไหนแต่ถ้าใครจะสอบผู้ช่วยกรมพิเศษแนะนำครับเสาร์อาทิตย์นี้เจอกันที่โรงแรมแมนฮัตตันนวนครปทุมธานีนี่จุดที่1 นะฮะจุดที่2นะครับพบกันที่โรงแรมสายทานรีสอร์ทศรีราชาชลบุรีนะครับพอยุทธ์จัด2จุดครับพอยุทธ์จะเดินทางบรรยายทั้ง2จุดจุดละ1วันแล้วก็จะมีทีมงานมาบรรยายความรู้ต่างๆให้อีกนะครับอีก1วันเต็มๆนะครับบางคนถามว่าเอาแล้วรอบทั่วไปล่ะพอรอบทั่วไปก็ติวด้วยกันได้ครับเพราะผมจะเอาคณิตศาสตร์ไว้ในช่วงเย็นนะภาษาไทยไว้ช่วงเย็นนะครับเพราะเราติวเนี่ยไม่เหมือนทีมอื่นนะทีมอื่นเนี่ย4 โมง 5 โมงเย็นเนี่ยเลิกแล้วของเราติวถึง1 ทุ่มนะนะทุกจุดนะฮะพอยุทธให้เต็มที่เสมอนะครับในการติวเนี่ยพอยุทธให้เต็มที่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มเนี่ยก่อน9 โมงเสร็จแล้วเราจะเลิกกันประมาณ1 ทุ่มฮะเพื่อให้น้องมีความรู้ติดตัวไปมากที่สุดนะพอยุทธถือว่าเรายิ่งให้ยิ่งได้ผลงานมันจะออกมาด้วยความสามารถของน้องๆจะสร้างความสำเร็จมาได้และจากความรู้เทคนิควิธีการที่ให้มาติวพอยุทธนอกจากได้ความรู้แล้วเทคนิควิธีการเต็มๆนะครับนอกจากนี้แล้วนะกำลังใจก็จะมาเต็มเปี่ยมนะความรู้อาจเรียนทันกันได้แต่วิธีการที่จะทำให้น้องประสบความสำเร็จไม่มีใครสอนแต่ที่นี่พอยุทธเต็มที่เสมอบางคนถามว่าอ้าวแล้วพอยุทธจะทิ้งเพจรวมพลคนสอบผู้ช่วยไปเลยเหรอไม่นะครับน้องนะพอยุทธจะมาทุกวันเหมือนกัน4 โมงครึ่งฮะ4 โมงครึ่งถึงประมาณ5 โมง 50เพื่อเตรียมตัวสำหรับการติวสอบในส่วนของกลุ่มออนไลน์ด้วยนะใครสนใจก็ได้เลยนะรวยนักรักเลยสวัสดีค่ะพอน่ารักน้องก็น่ารักชื่อน้องอะไรเอ่ยแนะนำมาหน้ากุ้งนางดีมากเลยครับกุ้งนางสวัสดีครับพอขออนุญาตทักทายนะเพื่อนๆนะไม่เกิน5 นาทีฮะนะกุ้งนางนะกุ้งนางมาแล้วพอยุทธชอบกินกุ้งนะนะนะรักนะรวยนักรักเลยแชร์แล้วค่ะน่ารักมากเลยคนแรกเลยเนี่ยคนอื่นยังไม่บอกเลยว่ากดไลค์กดแชร์หรือยังนะครับนะน้องปอแชร์แล้วค่ะนะแม่มานินะมานิฝนน้องฝนบอกสวัสดีค่ะแต่ยังไม่ได้บอกแชร์หรือยังอ้าวเสียสมยังอยู่สวัสดีครับพอปีนี้ทำไมเปิดสอบรอบทั่วไปช้าจังครับผมร้อนวิชาครับนะฮะขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงครับน้องนะครับณภาพัฒน์แชร์แล้วค่ะสวัสดีครับนะโมนิบอกไลค์แชร์แล้วค่ะท่านพอนะวันนี้คนมาน้อยจังเลย128 คนนะครับถ้า128 คนช่วยกันกดไลค์กดแชร์คนก็จะมากขึ้นนะครับมันนี่โฟนนะสวัสดีครับนะนะมาแล้วก็ทักทายกันฮะนะบอกชื่อเล่นนะบอกจังหวัดว่าอยู่ตรงไหนนะครับนะน็อกอัสแมนอุสแมนนะฮะแชร์แล้วครับนะรวยนักเอิงจากบุรีรัมย์ฮะน้องเอิงเดี๋ยวไปเจอกันที่บุรีรัมย์ไม่รู้จักหรือเปล่าถ้าไม่จักก็เจอสุรินทร์นะฮะนะอัชรพันธ์สุขโทษสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ด้วยคุณตั้งโอ้นินา
นะครับสวัสดีนะครับแชร์แล้วค่ะนะจงกลแชร์แล้วค่ะนะสาลิสาสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับวัชรินเป็นไงเดี๋ยวนี้ฝนตกกันดีไหมนะหรืออากาศคึมๆเหมือนเดิมนะนัทมนแชร์แล้วค่ะศิระแชร์แล้วค่ะนะครับนะ FC พยุทธก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่เป็นไรฮะขอสำเร็จมีสำหรับคนที่ติดตามปาร์ตี้โฟมนะอยากไปปาร์ตี้โฟมเหลือเกินนะชื่ออะไรเอ่ยนะลมนะลมนะนะลมนะสวัสดีค่ะพอแชร์แล้วยินดีครับนะชายนุสอบถามครับพ่อหนังสือวิชาการศึกษาก็สอบท้ายเล่มไม่เห็นเฉยครับติดต่อไปยังหน่วยที่ซื้อนะครับเดี๋ยวเขาจะจัดการให้แชร์แล้วค่ะสลิสาดีมากสุนารีราชสีมาแชร์แล้วค่ะพ่ออ้าวสุนารีไม่ใช่ราชสีมานัทนารีมุทาพรแชร์แล้วค่ะนัทนารีตอนนี้150คนฮะถ้าช่วยกันแชร์เนี่ยมันจะเพิ่มไป300นะครับนะนายนภัทรคำลาสวัสดีครับพ่อแชร์แล้วนะครับดีมากนะครับนะขวัญกมลพี่พอใจนะสวัสดีครับนะปริชาติสวัสดีครับนะใส่เสื้อลายเดี๋ยวมีเด็กน้อยด้วยนั่นน่ะนะนายกิจชัยแชร์แล้วครับดีมากละมนโอ้ชื่อละมนนะละมนนะแชร์แล้วค่ะนะพอยุทธอ่านนะละมณะนะละมนนึกว่าลมนะนะครับเป็นต่อนะเป็นต่อแชร์แล้วครับนะจงกลมาทางจังหวัดเลยหน่อยค่ะอุ้ยสาวเลยคนงามนะเลยก่อนะมาริสาแชร์แล้วค่ะอุสแมนเหตุการณ์ปัจจุบันสักข้อครับเดี๋ยวมีครับน้องไม่ต้องห่วงนะบิลลี่สวัสดีครับท่านบอสุดหล่อเอาน้องก็สุดหล่อเหมือนกันเรารู้จักเต็มเลยครับรอตั้งแต่เมื่อวานกิจชัยว่างั้นได้ครับน้องบอยวัฒนาสวัสดีครับท่านพอเบจามาแชร์แล้วค่ะนะไม่มาขอนแก่นบ้างเลยครับพอไปทุกเดือนเลยนะหมวยหมวยนะครับหมูหัวเม่งนะสาภาพมาแล้วสาภาพเตรียมข้อสอบเยอะๆรวยนักรักเลยไม่ไปเจอพอที่สุรินทร์จะสอบติดโรงเรียนพิเศษนี้ถ้าสอบติดจะไปรายงานตัวที่สุรินทร์ไปเสิร์ฟน้ำได้เลยครับขวัญกมลแชร์แล้วท่านพอความฝันสุดนะไลค์แชร์แล้วพอทุกวันนี้ฟังขอบคุณนะที่ออกมาชี้ทางให้ค่ะนะฝันสุดๆบอกขอบคุณมากเลยนะมาสื่อครูอบอันโอ้โหครูอบอันสวัสดีค่ะแชร์แล้วค่ะนะรูสติกบอยนะแชร์แล้วครับนราธิวาสครับโอ้มาจากนราเลยนะครับวันนี้นะพอยุทธมีอะไรมาฝากวันนี้จะพูดถึงความรอบรู้ที่เราจะสอบจะเจอในข้อสอบโดยเฉพาะเหตุการณ์ด้านการเมืองนะหลายๆอย่างที่เข้ามาและมีผลต่อเรานะความรอบรู้โดยเฉพาะนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขแน่นอนครับตอนนี้เนี่ยเราได้รัฐมนตรีคนใหม่มาแล้วนะครับประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการนายณัฐพลทิพย์สุวรรณมีรัฐมนตรีช่วยว่าการ2ท่านนะครับคุณหญิงกัลยาโสภณพนิษฐ์แล้วก็กนกวรรณวิลาวัณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนโยบายหลักๆนะที่น่าสนใจที่อาจจะเป็นประเด็นของข้อสอบนะผมบอกเลยว่า1โคดดิ้งเพราะฉะนั้นน้องๆต้องจำคำว่าโคดดิ้งให้ได้โคดดิ้งเนี่ยก็คือการคีย์คำสั่งเพื่อควบคุมคอมพิวเตอร์ให้ทำงานนะเขาเรียกว่าใส่โค้ดเข้าไปนะครับแต่นโยบายโคดดิ้งเนี่ยเมื่อเข้ามาใช้กับส่วนราชการเนี่ยมีข้อเป็นห่วงว่าเด็กบางที่เนี่ยยังไม่มีคอมพิวเตอร์เลยแล้วมันจะโค้ดอะไรได้นะครับเขาก็เลยให้ความหมายใหม่ว่าคำว่าโคดดิ้งก็คือการให้ตรรกะหรือเหตุผลเพราะฉะนั้นเรื่องโคดดิ้งจะเป็นเรื่องของตรรกะเรื่องของเหตุผลนะครับหรือถ้าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตพัฒนาแล้วมีคอมพิวเตอร์มีอะไรพร้อมก็หมายถึงการควบคุมคอมพิวเตอร์ทำงานเด็กต้องสามารถทำโค้ดคอมพิวเตอร์ได้คิดคำนวณได้อันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่น้องต้องรู้สองเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาก็มีข่าวว่าเด็กกระดูกสันหลังคดงอสาเหตุเพราะว่าสะพายกระเป๋าไปโรงเรียนหนักเกินไปก็เลยมีหนังสือมายังโรงเรียนทั่วๆไปว่าให้ควบคุมเรื่องน้ำหนักกระเป๋าตรงนี้อาจเป็นประเด็นของข้อสอบได้น้ำหนักกระเป๋าที่ใช้กับนักเรียน
ที่แบกไปโรงเรียนควรหนักกี่ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของร่างกายนักเรียนครับทุกคนช่วยกันตอบหน่อยไหนตอบมาได้ไหมคนธรรมดาน้องแม็กนัทวัฒน์นัทวุฒิสีนะนะครับพึ่งวาสนาพึ่งวาสนาโอ้มาตอบกันแล้วสิกระเป๋านักเรียนที่หิ้วไปโรงเรียนน้ำหนักไม่ควรกี่เปอร์เซ็นต์ของร่างกายนักเรียนครับน้ำพัดคำราตอบถูกนะฮะมานิฝนตอบถูกน้องฝนอุสแมนถูกครับนะน้องนัทถูกนะโมนิกถูกนะนะตันหยงเยี่ยมมากเลย 15% ขวัญกมลนะ 15% 15% 15% ไม่เกิน 15% บ้านเสือครูอวบอันนะครับบ้านสื่อครูอวบอันอวบอันนี่หนักเท่าไหร่เนี่ยนะนะพนัทนะ 15% จงกด 15% อุสแมนนะมีป.1 ป.2 ไม่เกิน 3นะเดี๋ยวจะท้าต่อนะฮะทุกคนตอบได้นะไม่เกิน 15% ทีนี้มาดูน้ำหนักป.1 ป.2 ต้องไม่เกินกิโลป.3 ป.4 ต้องไม่เกินกิโลป.5 ป.6 ต้องไม่เกินกิโลนะครับต้องไม่เกินกิโลครับเขียนพิมพ์มานะครับล่ามนบอกสมัยหนูไม่เกิน7ไม่ใช่แล้วมั้งตอนนี้เขามีเกณฑ์ใหม่มาแล้วสวทเนี่ยนะสีดาบอกป.3 ป.4 ไม่เกิน4กิโลเยี่ยมมากป.1 ป.2 ไม่เกิน 3.5 กิโลเยี่ยมเลยอุสแมน 3.5 กิโลเยี่ยมนะครับภาคภูมิพรหมนิทไม่เกิน 20% ครับนะหนังสือสวทที่แจ้งมาไม่เกิน 15% ทั้งหมดนะนะครับแต่ในเกณฑ์ที่ทั่วไป 10-20% นะครับแต่ให้ยึด 15% ไว้นะครับให้ยึด 15% ไว้นะครับป.3 ป.4 4กิโลครับโอเคเยี่ยมมากกิจชัยนะครับมด3คืออะไรน้องมดนะป.1 ป.2 ไม่เกิน 3.5 กิโลกรัมเยี่ยมมากนะวันพฤกษานะน้องทานนะป.1 ป.2 ไม่เกิน 3.5 กิโลกรัมเยี่ยมมากป.1 ป.2 ไม่เกิน 3.5 กิโลกรัมเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะแอนนี่นะครับนี่เยี่ยมเลยป.1 ป.2 ไม่เกิน 3.5 นะครับกุ้งนางเยี่ยมเลย 3.5 4.5 ป.5 ป.6 ไม่เกิน 4.5 ครับเยี่ยมมากเยี่ยมมาก 1.2 ไม่เกิน 2 โลนะครับป.1 ป.2 ไม่เกิน 3.5 เยี่ยมมากวิทยาป.1 ป.2 ไม่เกิน 3.5 นะแอนนี่3ถึง4ทับ4ออกป.3 ป.4นะครับไม่เกิน4กิโลป.5 ป.6 ไม่เกิน 4.5 กิโลนะครับทุกคนตอบถูกนะฮะที่ต้องมาย้ำตรงนี้เพราะอะไรเพราะหนังสือพิมพ์ไม่ว่าจะข่าวสดมติชนที่ไปออกตัวเลขมันคาดเคลื่อนฮะเพราะฉะนั้นให้เรายึดตามหนังสือตาครุฑนะฮะคำว่า 15% ในที่นี้เนี่ยถ้าเป็นนักเรียนระดับชั้นป.1 ป.2 เนี่ยกระเป๋าเนี่ยไม่ควรหนักเกิน 3.5 กิโลถ้าเป็นป.3 ป.4 น้ำหนักไม่ควรเกิน4กิโลถ้าป.5 ป.6 น้ำหนักกระเป๋าไม่ควรเกิน 4.5 กิโลครับนะไม่เกินนี้นะครับเพราะนี่คือเรื่องที่ค่อนข้างร้อนในกระทรวงศึกษาธิการครับน้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างร้อนนะครับเป็นข่าวขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นข่าวสามารถออกข้อสอบได้ยิ่งน้องเห็นว่าสวนดุสิตมาเซ็นสัญญาออกข้อสอบเมื่อวันที่30เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสอบมันออกอาทิตย์นี้แหละครับน้องออกสัปดาห์นี้เมื่อตรงนี้เป็นข่าวมันจะออกข้อสอบเพราะฉะนั้นจำสองเรื่องนะเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลเนี่ยหนึ่งโคดดิ้งสองในส่วนของน้ำหนักกระเป๋านะต้องไม่เกิน 15% ป.1 ป.2 เท่าไหร่ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ต้องได้ต้องได้นะอีกอย่างหนึ่งที่ออกข้อสอบแน่ๆก็คือช่วงนี้มีการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอาเซียนเขามาประชุมที่ไหนครับประชุมที่ประเทศไทยเพราะในปีนี้ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนข้อนี้จะออกข้อสอบครับประธานอาเซียนผมเดาได้เลยใครเป็นประธานอาเซียนประเทศไทยครับนะประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน
สังเกตสิที่โพเดียมอ่ะจะมีรูปอุบะมาลัยอ่ะนั่นคือสัญลักษณ์ของการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนนะถ้าเขาถามว่าใครต้องตอบบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเป็นประธานอาเซียนแล้วน้องรู้จักเลขาธิการอาเซียนไหมอ้าวใครรู้จักเลขาธิการอาเซียนพิมพ์บอกว่าที่เขาชื่ออะไรเป็นชาวประเทศอะไรนะเลขาธิการอาเซียนเป็นคนชาติใดชื่อว่าอะไรนะเลขาธิการอาเซียนครับเร็วตอบมาคิวตอบกันได้ไหมนะแอนนี่ยังตอบนายกอยู่อ้าวรอคำตอบน้องๆรอไอ้เราก็รอดเต็มโตเอ้ยแม่ขอไอ้เราก็รอเต็มเร็วนะเลขาธิการอาเซียนชื่ออะไรเป็นคนชาติอะไรนัททิวตอบได้ไหมสามภาพตอบได้ไหมแอนนี่ตอบได้ไหมลิกิตนะตอบได้ไหมอ้าวนันพัฒน์คำลาบอกจำไม่ได้ครับพอแล้วถ้าเกิดออกข้อสอบมาล่ะเอ้าใครตอบนันพัฒน์ได้เลขาธิการอาเซียนชื่ออะไรเป็นคนชาติไหนนะพรพินันบอกบรูไนสาพัฒน์บอกบรูไนนะนัททิวบอกจอกหอยนะจอกหอยไอ้หอยนะไอ้หอยนะเป็นคนบรูไนนะจารุณนะไอ้หอยค่ะนะจิราพรบอกงี้นะเบญจมาศบอกบรูไนค่ะนะดีมากเลยริมจอกหอยค่ะนะระมนนะน้องอนาบอกริมจอกหอยบรูไนนะกิจชัยบอกริมจอกหอยบรูไนครับนะดารุนูรีดาริมจอกหอยบรูไนลิกิตบรูไนครับปาตุก้าริมจอกหอยนะอัสมาดาโตะนะนัททิวบอกใช่ครับหัวใจซาบอกดาโตะริมจอกหอยนะวิทยาลือชาบอกพระอาดาโตะปาลูก้าริมจอกหอยนะคนที่14ดาโตะบูไนนะครับริมจอกหอยบูไนริมจอกหอยบูไนดาโตะปาลูก้าริมจอกหอยบูไนนะริมจอกหอยจำได้แค่นี้ค่ะนะทุกคนเก่งนะครับน้องตอบได้ผมอยากให้ผู้คนพิมพ์ออกมาอย่างเงี้ยมันจะได้จำแม่นๆนะครับนะลิงจกหอยเข้าท่านะนะครับนะเลขาธิการอาเซียนชื่อว่าดาโตะปาดูก้าลิงจกหอยนะครับน้องเอาไปทำอะไรถามจริงเนี่ยบอกลิงจกหอยนะลิงจกหอยนะแต่จำง่ายๆลิงจกหอยนะลิงจกหอยจกภาษาอีสานก็คือล้วงนะลิงล้วงหอยนั่นเองลิงจกหอยนะครับเข้าท่าดิเป็นคนบูไนนะครับนี่ดาโตะบารุก้าลิงจกหอยนะฮะนะครับจองไปจุดชมรีตอนนี้ทันไหมคะทันครับนาลีนะคะนะครับเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปนะฮะนาลีนะคะนะน้องตาลดาโตะบารุก้านะขอโทษที่ทำให้วุ่นวายหอยทอดนะตรงนี้ออกข้อสอบได้เรื่องของอาเซียนเนี่ยน้องมันไม่ออกตรงนี้ปั๊กมันออกประธานโป๊ะคำทักทายนี่ออกประจำเลยคำทักทายเอ้าพวกเราลองคู่กันสิคำทักทายแต่ประเทศ10ประเทศเนี่ยคำทักทายว่าอย่างไรนะนัททิวบอกคนดู200แล้วครับพอ.นะคำทักทายเอาชื่อประเทศแล้วก็คำทักทายหรือคำทักทายคู่กับชื่อประเทศครับไหนใครเก่งช่วยกันพิมพ์ขึ้นมานะครับนะพอยุทธได้อยู่แล้วเดี๋ยวพอยุทธสรุปให้นะ10ประเทศนะครับนะลิงจกหอยเราได้ไปแล้วนะลิงจกหอยเลขาธิการอาเซียนนะดาโตะลิงจกจกหอยนะเอาเร็วเอาเร็วเร็วไม่มีใครตอบได้เลยเหรอน่าเศร้าใจสาวที่นี้ไปครับพอปทุมธานี
นุชาเมืองแคนอ้าวยินดีครับฝากแนะนำเพื่อนๆด้วยนะนะนุชานะขวัญกมลไทยสวัสดีไทยสวัสดีครับได้มาแล้ว1ประเทศครับไทยสวัสดีแอนนี่วันพุธสาวบอกสัมบาดีลาวนะสัมบาดีลาวขอโทษส่วนรู้สึกออกทุกเขตไหมคงไม่อะครับเนาะแต่ส่วนใหญ่ครับสินเจ้าเวียดนามฟิลิปปินส์กุมุสตาสมัตดาตังบูไนนะมิงกะลาบะพม่าสมัตดาตังเวียดนามโทนี่โทนี่เดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวโดนตอบผิดนะลาวสบายดีโอเคลาวสบายดีมาเลเซียสลามัดดาตังกัมพูชาซวยสเดเอาเขาไม่ได้ซวยนะซัวนะซัวหรืออยากให้เขาซวยสบายดีลาวสลามัดดาตังฟิลิปปินส์ไหนใช้สลามัดดาตังใคร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 นะโทนี่อีกแล้วนะโทนี่เอามาหลอกเขาอีกแล้วลาวสบายดีกัมพูชาซวยสเดมึงกระบาพม่าหาไทยชนกเยี่ยมมากเลยสมัติเซียงกิโดเยี่ยมมากเลยอัสมาเจเอ็นตัวเดกัมพูชาบึงกระบาพม่านะดานาลิดามาเลเซียสมัติดาตังมาเลเซียอินโดบูไนสมัตดาตังผิดนะสหภาพนะผิดนะผิดนะสหภาพนะสามประเทศใช้ไม่เหมือนกันนะสวัสดีค่ะลินพึ่งมานะยินดีนะครับน้องลินฮะดูปากแดงแดงนะปากไม่แดงไม่มีแรงเดินใช่ไหมนะผมยุทธชอบคนปากแดงนะนะประยุทธ์เมียนมามิงกะลาบะนะนอกตามิงกะลาบะพม่าเยี่ยมมากเลยคำทักทายเนี่ย10ประเทศผมจะบอกเลยครับว่าเราอาจจะต้องจำบ่อยๆเช่นนีฮาวเป็นคำทายของสิงคโปร์1 2มาเลเซียสลามัดดาตังบูไนสลามัดดาตังถ้าชื่อประเทศมาเลเซียบูไนไม่มีเราเด็กใช้สลามัดดาตังส่วนอินโดนีเซียใช้สลามัดเซียงชื่อประเทศมีเราเด็กสลามัดคำทักทายไม่มีระเด็กสลามัดเซียงฟิลิปปินส์ใช้กุมุสตาพม่าใช้มิงกะลาบะไทยสวัสดีลาวสบายดีกัมพูชาสวัสดีเวียดนามซินเจ้านี่คือคำทักทายครับที่ออกไปบ่อยคือนี้ห่างคำทักทายของสิงคโปร์นะครับนะเรามาดูในส่วนของค่าเงินบ้างล่าสุดที่สไตล์จารย์พัชรุสิทธิ์ออกก็คือเรื่องของค่าเงินค่าเงินใครอะไรบ้างครับแต่ละประเทศสกุลเงินของแต่ละประเทศครับจับคู่มาประเทศกับสกุลเงินครับออกข้อสอบเพราะฉะนั้นต้องรู้ครับประเทศกับสกุลเงินต้องรู้เราวันนี้เราจะมาปิดจุดในส่วนของอาเซียนด้วยนะครับอ้าวตอบมาครับสหภาพช่วยกันตอบครับสกุลเงินประเทศใช้ไทยใช้สกุลเงินอะไรมาเลเซียใช้สกุลเงินอะไรฟิลิปปินส์ใช้สกุลเงินอะไรอินโดนีเซียพม่ากัมพูชาลาวใช้สกุลเงินอะไรรวมทั้งสิงคโปร์และบรูไนอ้าวตอบ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 พอยุติกินรอขนุไทยใช้เงินบาทเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมใครไม่รู้บ้างนะลิกิตบอกสิงคโปร์ใช้ดอลลาร์สิงคโปร์เยี่ยมมากเยี่ยมเยี่ยมลาวกีบไทยบาทนะขอยมนบอกไทยบาทนะเป็นมาไทยบาทอันนี้ไทยบาทลาวกีบโอเคบูไนใช้เงินดอลลาร์เยี่ยมมากไทยใช้เงินบาทมาเลเซียใช้ลิงกิตเยี่ยมมากพม่าใช้เงินจาร์ไม่ใช่ใช่จาร์นะจาร์จาร์เราเด็กนะจาร์ลาวใช้กีบโอ้เยี่ยมมากวันพฤษานะวัชรพลเยี่ยมมากสหภาพมาเลเซียใช้ลิงกิต
นะลาวใช้เงินกีบเยี่ยมมากนะพรพินันมาเลเซียใช้ริงกิตโอเคมาเลเซียใช้ริงกิตอินโดนีเซียใช้รูเปียเยี่ยมมากลาวกีบสิงคโปร์ดอลลาร์เยี่ยมมากไทยบาทเยี่ยมมากเลยน้องโป้นะกัมพูชาใช้เงินเรียวเยี่ยมมากฟิลิปปินใช้เปโซเยี่ยมมากฟิลิปปินยากสุดครับไม่ยากครับน้องจำได้เปโซอินโดใช้รูเปียฟิลิปปินใช้เปโซเวียดนามใช้เงินดองพม่าใช้เงินจ๊าดนะเยี่ยมมากเลยประยุทธ์บอกจ้าเวียดนามใช้ดงนะดงหรือดองเหมือนกันนะฟิลิปปินใช้เปโซเยี่ยมทุกคนเลยนะเยี่ยมทุกคนเลยเงินสกุลเนี่ยที่ใช้เนี่ยเนาะครับเงินสกุลที่ใช้ข้อสอบสูงสิทธิ์มักออกที่ฟิลิปปินใช้สกุลเงินเปโซนะใช้สกุลเงินเปโซอินโดนีเซียใช้รูเปียพม่าใช้เงินจ๊าดใช้เงินบาทลาวใช้เงินกีบเวียดนามใช้เงินดองหรือดงกัมพูชาใช้เงินเรียวมาเลเซียใช้เงินริงกิตบรูไนใช้เงินดอลลาร์สิงคโปร์ใช้เงินดอลลาร์ครับนะใช้เงินดอลลาร์เราเข้าสู่เป็นประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยน้องจะต้องรู้เลยว่าในประชาคมอาเซียนคำขวัญว่าไงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนคำขวัญว่ายังไงอ้าวมาตอบมาคำขวัญว่าไงคำขวัญของประชาคมอาเซียน One Vision One Identity One Community 1วิสัยทัศน์1อัตลักษณ์1ประชาคมนะจำได้กันไหมสถานของอาเซียนเนี่ยเป็นรูปรวงข้าว10รวงมัดรวมกันไว้หมายถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของ10ประเทศในอาเซียนสีประจำอาเซียนมีกี่สีครับสีประจำอาเซียนมีกี่สีต่อมาครับสีประจำอาเซียนมีกี่สีแล้วบอกด้วยสีแดงหมายถึงอะไรสีน้ำเงินหมายถึงอะไรสีขาวหมายถึงอะไรสีเหลืองหมายถึงอะไรนะเป็นความรู้ครับน้องยิงให้ยิงได้พี่มาเฮ้ยผังกระมนแดงน้ำเงินเหลืองขาวนับได้ไงสามสีวะนี่ดูพอที่พี่นันเนี่ยนับสี่สีสีแดงหมายถึงอะไรขนุกสี่สีนะสี่สีนะพี่สมัยนับไง3แดงน้ำเงินเหลืองขาวขวัญชนกบอก4อย่างเดียวโอเคครับน้องนะแต่ตรงกับพยุทธเลยพยุทธก็4อย่างเดียวตา4สีเหลืองน้ำเงินแดงขาวใช่แล้วครับสีเหลืองความเจริญรุ่งเรืองเอ้ยเยี่ยมมากธนพล4สีนายกิจชัย4สีแดงน้ำเงินเหลืองขาวใช่นะ4สี4สีสีสีค่ะน้ำเงินความมั่นคงได้เก่งมากสีขาวความบริสุทธิ์ใช่นะสีน้ำเงินความมั่นคงความสันติภาพได้เหมือนกันสีแดงความกล้าหาญความกล้าหาญความก้าวหน้าได้นะสีขาวความบริสุทธิ์น่าเหมือนพอยุทธเลยนะเป็นคนบริสุทธิ์ผุดผ่องหวยก็ไม่เล่นนะฮะสีขาวบริสุทธิ์นะน้ำเงินสันติภาพความมั่นคงสีแดงความกล้าหาญความก้าวหน้าสีขาวความบริสุทธิ์สีเหลืองความเจริญรุ่งเรืองพิมพ์มาขนาดนี้แล้วทุกคนคงจะได้มาเหมือนกันนะครับสีประจำอาเซียนมี4สีสีแดงความกล้าหาญความก้าวหน้าสีน้ำเงินสันติภาพความมั่นคงสีขาวความบริสุทธิ์และสีเหลืองความเจริญรุ่งเรืองนะครับนะแต่ชอบบอกดูไปหิวเลยค่ะพอยุทธนะฮะเมื่อรวมกันเป็นอาเซียน8อาชีพเสรีในอาเซียนมีอะไรบ้างที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรีมีอะไรบ้าง
ตอบมาสิมี8อาชีพครับที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรีในอาเซียนนะฮะเดี๋ยวเสร็จจากอาเซียนเนี่ยเราไปดูเรื่องเศรษฐกิจกันนะพยาบาลวิศวกรถูกต้องเหลืออีก6โทนี่วิศวกรพยาบาลเหลืออีก6ครับวันพฤกษาพยาบาลเหลืออีก7ประการเมจิกเน็ตช้าครับสีเหลืองความเจริญรุ่งเรืองเบญจมาศวิศวะเหลืออีก7ครับนะสิรินนิดาเน็ตช้าครับแพทย์พยาบาลทันตแพทย์เยี่ยมมากน้องทานหมอฟันพยาบาลโอเคได้2อาชีพเลยหมอฟันพยาบาลวิศวะหมอฟันทันตะวิศวะกับหมอสำรวจทรัพยากรหมอฟันพยาบาลนักบัญชีเอาใกล้เคียงแล้วหมอฟันทันตแพทย์นักบัญชีนักสำรวจมักคุเทศการโรงแรมการท่องเที่ยวสถาปนิกนี่พยาบาลนักสำรวจแพทย์เยี่ยมสามนิกเยี่ยมวิศวะหมอสามนิกเยี่ยมเยี่ยมเมื่อภาควิศวะพยาบาลทันตะบัญชีสามนิกเยี่ยมมักุเทศเยี่ยมหมอสำรวจบัญชีการโรงแรมท่องเที่ยวเยี่ยมบัญชีท่องเที่ยวเยี่ยมพยาบาลเยี่ยมนะฮะพูดถึงพยาบาลนี่นึกถึงคนในเครื่องแบบเลยนะจริงๆหมอยุก็ชอบคนในเครื่องแบบนะขอนกมลที่พอใจนะนะฮะอาชีพเสรีในอาเซียนเนี่ยมันมี8ประเทศ8อาชีพนะจำง่ายๆก็คือหมอพานักท่องเที่ยวและวิศวะสำรวจสถาปัตยกรรมหมอฟันพยาบาลและนักบัญชีหมอหมายถึงอาชีพแพทย์ครับพานักท่องเที่ยวหมายถึงอาชีพมัคคุเทศก์ท่องเที่ยวและบริการและวิศวะอาชีพวิศวกรสำรวจอาชีพช่างสำรวจสถาปัตยกรรมอาชีพสถาปนิกหมอฟันอาชีพทันตแพทย์พยาบาลและนักบัญชีไฮไลท์คือหมอฟันพยาบาลและนักบัญชีครับไฮไลท์เลยหมอพันนักเที่ยวนักท่องเที่ยวและวิศวะสำรวจสถาปัตยกรรมหมอฟันพยาบาลและนักบัญชีวิธีการจำนี่คือ8อาชีพ10ประเทศในอาเซียนสามารถต่อรองกับหลายๆประเทศได้เกินอาเซียนบวก3บวก8จริงๆมีบวก1บวก2บวก9บวก10น้องแต่ไม่เป็นประเด็นของข้อสอบนะบอกเลยว่ามันไม่ใช่ประเด็นของข้อสอบนะมันไม่ใช่ประเด็นของข้อสอบข้อสอบมักออกอาเซียนบวก3อาเซียนบวก8อาเซียนบวก3คือ10ประเทศในอาเซียนกับประเทศคู่ค้าอีก3ประเทศมีประเทศอะไรบ้างครับอาเซียนบวก3อ้าวตอบตอนนี้222คนอาเซียนบวก3ประกอบด้วยประเทศอะไรบ้างจักรยานอ่อนอาเซียนบวก3ก่อนลิเกตใจเย็นอาเซียนบวก3คือจักรยานนี่คือจกยจีนเกาหลีญี่ปุ่นเยี่ยมมากลิเกตนะตักกี้จักรยานนะภาพัฒน์บอกจกยนะนัทธิวบวก3จักรยานนะจักรยานนี่พอยุทธคุณคิดนะฮะเดี๋ยวนี้คนเอาไปใช้แพร่หลายเลยนะอาเซียนบวก3คือจักรยานจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นจักรยานจกยจกยจกยจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะครับนะอาเซียนบวก3อาเซียนบวก6นะอาเซียนบวก3ก่อนนะครูอนุบาลปฐมวัยบอกมาแล้วค่ะนะพอยุทธก็ชอบครูปฐมวัยนะดูแล้วรักเด็กนะฮะธนพลเกียรติแก้วนะครับนี่จกยจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นพวกเราเนี่ยเยี่ยมมากเลยติดตามพอยุทธเนี่ยไม่ผิดหวังเลยพวกเราตอบได้หมดอะออกมาอย่างเนี้ยนะครับนะ
นะครูปฐมวัยต้องส่งหัวใจมารัวๆนะครับจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะน้องปอเอารูปจักรยานมาเลยนะเพราะฉะนั้นทุกคนรู้ครับว่าอาเซียนบวก3คือจักรยานจกยนะแสดงว่าเป็นลูกศิษย์พยุทธอย่างแท้จริงนะครับอาเซียนบวก6ล่ะคืออะไรอาเซียนบวก6คืออะไรมีประเทศอะไรบ้างเอ้ยอุซเมนอินโดมาจากไหนเนี่ยนะอินโดมาจากไหนฮะอุซเมนนะลิกิตบอกอ่อนออสเตรเลียอินเดียนิวซีแลนด์นะจักรยานอ่อนเหรอออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียอ่อนจักรยานนะปากกาเมจิกนะฮะอ่อนจักรยานอ่อนจักรยานออสอินนิวนะอ่อนจักรยานนะน้องดานะนุริดาบอกอ่อนจักรยานนะครับหลายๆคนเนี่ยเคยติวกับพอยุทธแล้วนะครับนะออนจักรยานนะฮะนาทีบอกบวก6ครับแก้เมื่อกี้พิมพ์ผิดนะเลข6เลข8นะฮะนะจักรยานออนนะก็ได้ครับออนจักรยานออนนะได้เหมือนกันอาเซียนบวก6คือออนจักรยานครับออนอ่างออสเตรเลียออนอ่างอินเดียออนนอหนูนิวซีแลนด์แล้วจักรยานล่ะจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นได้กันแม่อาเซียนบวก6ข้อสอบออกไม่หนีนี้หรอกครับน้องไม่ค่อยหนีหรอกนะมันก็จะวนเวียนอยู่ตรงเนี้ยวนเวียนอยู่ตรงเนี้ยมาดูเรื่องเศรษฐกิจบ้างในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเขามักพูดถึง GDP นะ GDP GDP ก็คือดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศประเทศสามารถผลิตสินค้าและบริการได้ปริมาณเท่าไหร่ล่ะคิดเป็นมูลค่าคิดเป็นมูลค่าถามว่าประเทศใดมี GDP สูงที่สุดนะจำได้ยัง GDP ก็คือดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศประเทศ1ประเทศเนี่ยผลิตสินค้าและบริการได้เท่าไหร่นั่นคือ GDP ถามว่าประเทศใดมี GDP สูงที่สุดในโลกตอบนะประเทศใดมี GDP สูงที่สุดในโลกหมายมิ้นตอบสหรัฐอเมริกาเยี่ยมมากเลยหมายมิ้นนะลิกิตบอกผมตอบไปก่อนแล้วโอเคสาวน้อยร้อยซอยรจนาแบบไหนซอยรจนาเนี่ยสหรัฐอเมริกาวันพฤกษาบอก USA นะครับนะดีมากเลยนะครับ USA นะคุณดูตอบกันได้ไหมอัมพรปาตะโกอเมริกาอเมริเกยลิเกขวัญชนกสหรัฐเยี่ยมมากนะอุสแมนจีน no อุสแมนไม่ถูกครับสหรัฐครับก็คิดมูลค่าครับอันนี้สหรัฐครับ GDP สูงสุดนะฉันทำได้บอกอุสาเอ้า USA นะครับไม่ใช่อุสาอเมริกาครับสหรัฐอเมริกานะครับนี่คือประเทศที่ GDP สูงที่สุดในโลกนะครับสหรัฐอเมริกาและอย่าลืมว่าในช่วงนี้เนี่ยเขามีการจัดสรรงบประมาณต่างๆงบประมาณแผ่นดินแผนการราชการแผ่นดินนโยบายรัฐบาลเราจะเป็นต้องรู้ครับน้องนะครับนะน้องอะไรเนี่ยน้องเอนะฝนตกทั้งวันเลยน้องเอหรือน้องอีเนี่ยอ่านว่าอีเหรอนะฝนตกทั้งวันเลยค่ะสัญญาณไม่ดีนะครับนะไม่เป็นไรครับสัญญาณไม่ดีแต่ถ้าสัญญาณไม่ดีนี่ไม่ดีนะครับนะน้องอีนี่อยู่ที่ไหนเนี่ยฝนตกทั้งวันเลยนะครูตามสหรัฐอเมริกาฮะนะติวดีมาอะไรติวดีมานะครับอ้าวเรามารู้จักในส่วนของ GDP แล้วสหรัฐอเมริกาเยอะที่สุดนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจยังพูดถึงในส่วนของเงินฝืดเงินเฟ้อเงินตึงตัวไม่ค่อยออกนะฮะเงินฝืดเป็นยังไงเงินฝืดเป็นยังไงกัญญาพัฒน์เคยเงินฝืดไหมเงินฝืดเป็นยังไงเฮน่าเงินฝืดเป็นอย่างไร
โทนี่อันนี้กรณีพิเศษด้วยป่ะใช่ดีออกหมดแล้วน้องเอ้ยอันหลักสูตรหรือเปล่าโทนี่โทนี่เงินฝืดน้องเคยมึนเงินฝืดไหมกว่าจะควักมาแต่ละบาทได้ไหมไงโอ้ยากเย็นเหลือเกินนั่นแหละเงินฝืดเงินฝืดก็คือในภาวะที่ประชาชนเนี่ยมีเงินเยอะไหมเงินฝืดประชาชนก็จะมีเงินอยู่น้อยประชาชนไม่ค่อยมีเงินฮะจนนั่นคือเงินฝืดเพราะไม่มีเงินประชาชนเนี่ยเอาไปซื้อของได้ไหมไม่มีตังก็ไม่ค่อยซื้อของจะใช้อะไรก็ระมัดระวังสินค้าขายดีไหมถ้าเงินฝืดสินค้าขายดีไหมคนไม่เอาเงินออกมาใช้เนี่ยเงินคนมีน้อยคนมีตังน้อยเนี่ยสินค้าขายดีไหมเงินฝืดเนี่ยสินค้าขายดีไหมถามก่อนสินค้าขายดีไหมสินค้าขายไม่ดีหรอกครับเงินฝืดน่ะเงินฝืดสินค้าขายไม่ดีขายก็ขายเหลือแบนเลยเพราะฉะนั้นโรงงานต่างๆที่ผลิตสินค้าและบริการมาเนี่ยเป็นไงครับเจ๊งนะผลิตสินค้าบริการมาแล้วขายไม่ได้มันก็เจ๊งขาดทุนเพราะขาดทุนทำไงปลดแรงงานพอปลดแรงงานคนก็ไม่มีตังค์บางโรงงานอาจจะปิดกิจการเลยคนงานก็ตกงานเมื่อคนตกงานมีตังค์ไหมไม่มีตังค์นี่คือวัฏจักรของเงินฝืดครับเงินฝืดเงินฝืดเนี่ยคนมีตังค์อยู่น้อยเอาไปซื้อของน้อยของขายไม่ดีของขายไม่ดีราคาก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับอะไรกินส้มตำทุกวันเนี่ยสสินิดากินส้มตำทุกวันแล้วปากแดงหรือไงนะภาวะเงินฝืดก็คือภาวะที่ราคาสินค้าและบริการถูกและถูกลงเรื่อยๆทำไมมันถูกลงเรื่อยๆล่ะก็คนไม่มีตังค์ซื้อไงมันต้องลดราคาลงไงเพื่อนจำไว้ว่าเงินฝืดก็คือภาวะที่ราคาสินค้าและบริการถูกและถูกลงเรื่อยๆในภาวะนี้คนไม่มีตังค์บริษัทกิจการเยอะแยะไปหมดเลยถามว่ารัฐบาลชอบไหมไม่ชอบครับนะการแก้ไขรัฐบาลก็ต้องอัดฉีดเม็ดเงินลงไปให้กับประชาชนเช่นมีโครงการต่างๆของรัฐบาลก็เร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณนะครับภาษีเก็บน้อยๆหน่อยเพื่อให้ประชาชนมีเงินในกระเป๋ามากขึ้นเงินกู้ให้กู้ง่ายๆไว้นะกู้ง่ายๆดอกเบี้ยถูกๆเงินฝากดอกเบี้ยต้องถูกด้วยคนจะไม่ค่อยมาฝากจะถือเงินในมือเยอะๆนี่คือการแก้ไขแล้วเงินเฟ้อคืออะไรเงินเฟ้อจะตรงข้ามกับเงินฝืดครับเงินเฟ้อคือภาวะที่ราคาสินค้าและบริการมีราคาแพงและแพงขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรครับคนมีเงินในมือเยอะไงเงินเฟ้อคนมีเงินในมือเยอะจับจ่ายไม่ค่อยคิดครับจับจ่ายไม่ค่อยคิดของราคา5บาทซื้อเลย100บาทซื้อเลย1,000บาทซื้อเลยของก็อัพราคาขึ้นเรื่อยๆนะครับคนที่ทำงานประจำนี่ปวดหัวเลยโอ้ของราคาเมื่อวานกินก๋วยเตี๋ยวชามละ50วันนี้กินชามละ100นะแพงขึ้นอยู่ไม่ได้ครับเพราะรัฐบาลก็ต้องแก้ไขเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าถ้าเป็นเงินฝืดเป็นยังไงเงินเฟ้อเป็นไงอย่างเงินเฟ้อเนี่ยรัฐบาลต้องพยายามเอาเงินในมือประชาชนเข้ามาเก็บให้มากที่สุดเช่นให้กู้ยากๆประชาชนได้มีเงินในมือน้อยลงโครงการรัฐบาลก็ชะลอไว้ก่อนคนจะได้มีเงินในมือน้อยลงนะไปจ้างงานมากๆเข้าเดี๋ยวคนมีเงินเยอะนะครับดอกเบี้ยเงินฝากต้องสูงๆคนจะฝากเงินเยอะๆนะในมือจะได้เหลือเงินน้อยๆภาษีต้องเก็บเยอะๆนี่คือภาวะที่เรียกว่าเงินเฟ้ออีกอย่างหนึ่งก็คือในช่วงนี้เนี่ยประเทศไทยเงินบาทแข็งตัวค่อนข้างมากนะครับเงินบาทแข็งตัวนั่นคือค่าเงินสกุลเงินบาทเนี่ยเมื่อแลกกับเงินต่างประเทศเนี่ยจะมีค่าสูง
นะฮะมีค่าสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้นะครับอะไรที่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรารวมกันเป็นอาเซียนก็เป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับมาดูในส่วนของนโยบายรัฐบาลบ้างนโยบายรัฐบาลเนี่ยลักษณะข้อสอบถามไม่เยอะครับการแถลงนโยบายของรัฐบาลเนี่ยเป็นไปตามรัฐธรรมนูญหมวดใดหมวด5และหมวด6ต้องรู้เลยหมวด5และหมวด6นะครับหมวด5และหมวด6นโยบายของรัฐบาลมีกี่ข้อในการบริหารราชการแผ่นดิน4ปีรัฐบาลกำหนดให้มีนโยบายเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน12ข้อนะ12ข้อโดยนโยบายด้านการศึกษาเนี่ยจะอยู่ในข้อที่8นะในข้อที่8ส่วนนโยบายเร่งด่วนจะมีด้วยกัน12เรื่องนะ12เรื่องการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเกิดขึ้นเมื่อวันที่25กรกฎาคม2562นะครับนะ12หลัก12เร่งด่วนนะครับอ้าวท้ายนี้นะครับเราว่ากันมา1ชั่วโมงเต็มแล้วนะครับนะวันนี้พอยุทธมาพบกับน้องๆ11ชั่วโมงเต็มนะครับวันนี้มีใครจะถามเรื่องอะไรฟรีสไตล์กับคำถามน้องๆนะครับนะเขียนอะไรเอ่ยนะน่าจะมีคนโทรเข้านะครับนะถึงไหนแล้วเอ่ยพวกเรามีอะไรจะสอบถามไหมฮะมีอะไรจะสอบถามไหมเอ่ยถ้ามีอะไรสอบถามเนี่ยผมผ่านเลยนะวันนี้นะเพราะว่ามีภารกิจในส่วนของการเป็นเจ้าภาพงานศพด้วยนะครับเคยดู18บวกอะไรเฮน่ารักยิ้มบอกเคยดู18บวกคืออะไรครับ18บวกความรู้ทั่วไปล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมเผยแพร่สุดีพระแม่ไทยให้ใช้วันที่12เพลงสุดีพระแม่เจ้าครับออกไหมเนาะมันน่าจะไม่ทันนะคุณสภามี12คนหรือ39ครับ12คนอยู่ฮะปัจจุบันณปัจจุบันนะ12คนฮะนะกิจชัยตอบตรงนี้ก่อนของสสสใครออกข้อสอบครับพอทราบไหมน่าจะใช้ส่วนรู้สิทธิ์เช่นกันนะตัวนี้ขอบคุณครับนะวลัยพลแก้วสนใจคอร์สออนไลน์ค่ะเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปนะสาภาพนะ12คำสั่งตามคำสั่งคสชครับขอบคุณพอสำหรับวันนี้ครับเพราะในเพจครูปู่ปัญญาไม่มีคำว่า12ครับคืออะไรเอ่ยครูปู่ปัญญานะไม่มีคำว่า12นะครูปู่ปัญญาแก้ไขด่วนนะขอบคุณครับพอ FC พอค่ะฉันทำได้มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จรอบทั่วไปปีนี้เปิดประมาณเดือนไหนครับรอนะรอหลังจากกรณีพิเศษครับนะก็จะมีความชัดเจนขึ้นนะครับนะพิสมัยขอบคุณพอลิกิตขอบคุณครับพอนะฝากแนะนำเพื่อนๆด้วยกรณีพิเศษส่วนรู้สิทธิ์เหมือนกันเหรอคะส่วนใหญ่ครับขอบคุณครับฉันทำได้ขอบคุณนะแนะนำการเตรียมตัวสอบหน่อยครับอ่านหนังสือแต่ตีสี่ครับพิเศษอุบลน่าจะส่วนทุสิทธิ์ออกไหมคะข้อสอบมีความเป็นไปได้สูงครับนะศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีเคยใช้บริการส่วนทุสิทธิ์นะฮะขอบคุณท่านพอจากใจค่ะนะครับวันนี้ขอบคุณมากพอยุทธ์ FC ดูพอทุกวันเลยเสียงกล้องอยู่ในหูครับ FC พอขอบคุณท่านพอพรุ่งนี้จะรอครับผมนะพรุ่งนี้วันศุกร์ผมเดินทางนะฮะถ้ายังไงก็ผมจะพยายามมานะครับน้องปอปานีขอบคุณครับไม่รู้จะถามอะไรพอพูดเป็นความรู้หมดขอบคุณครับนะขอบคุณค่ะภาคใต้สนสิทธิ์ออกไหมตอนนี้พิเศษถ้าใต้ตอนล่างเนี่ยอาจจะเป็นมอปัตตานีได้นะครับคุณก็บอกอยากนอนนะครับขอบคุณนะคะครับยินดีครับผมชลบุรีจะใช้ข้อสอบจากไหนครับไม่น่าคิดมากครับสนสิทธิ์ครับเจอกันวันเสาร์ค่ะรัติการมาถ่ายรูปด้วยกันนะครับนะ
จะกำลังจะส่งลิขสิทธิ์ค่ะพอแนะนำหน่อยนะติดตามผมยุทธไว้ครับโกนผมไฟการบวชการมั่นการทำบุญขึ้นใหม่บายสีสุขวัญประเทศเป็นประเพณีวัฒนธรรมค่ะพอนะพวกนี้เป็นวัฒนธรรมฮะนะครับปัตตานีกรณีพิเศษใครออกครับพออาจจะเป็นมอปัตตานีนะฮะโคราชสุรสิทธิ์มาไหมครับแน่นอนครับไปครับสุรสิทธิ์ไปชัยนาทกรณีพิเศษใครออกมีโอกาสเป็นสุรสิทธิ์เช่นกันฮะคิดภาคกลางไม่ต้องคิดมากครับภาคกลางภาคอีสานสุรสิทธิ์ยกเว้นอีสานเหนือนะครับภาคใต้ก็เฉพาะใต้ตอนล่างเท่านั้นนะเหนือก็เหนือตอนบนเท่านั้นนะครับที่จะเว้นวรรคนะนครศรีธรรมราชสุรุสิทธิ์ไหมครับเคยใช้ครับบุรีรัมย์ใครออกข้อสอบครับน่าจะเป็นสุรุสิทธิ์ครับกัญญพัฒน์ขอบคุณค่านะครับนะสอบถามได้เลยครับช่วงนี้จำดีสุรุสิทธิ์ใช่ไหมครับน่าจะใช่ครับนาราครับอาจจะเป็นมอปัตตานีนะผมต้องดูไกลๆนะอ้าวเชียงใหม่ล่ะครับนะมีโอกาสเป็นสุรุสิทธิ์นะฮะหรือไม่ก็เป็นราชภัฏหรือมอเชียงใหม่พอหนังสือหน่อยค่ะอุดรสุรสิทธิ์ไหมคะมีโอกาสครับเคยใช้บริการแอนนี่ขอบคุณค่ะพัทลุงใครออกครับอาจจะเป็นสุรสิทธิ์ด้วยเหมือนกันนะครับนะวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสพยุทธจะไลฟ์สดมาจากชลบุรีนะครับชลบุรีเพราะว่าเสาร์พยุทธมีบรรยายที่ชลบุรีก่อนนะครับแล้ววันอาทิตย์เนี่ยบรรยายที่โรงแรมแมนฮัตตันนวนครใครสนใจติวก็ไปทั้ง2จุดนะฮะเสาร์ที่นี้นะครับเจอกันที่โรงแรมแมนฮัตตันนวนครแล้วก็โรงแรมสายทารีสอร์ทจังหวัดชลบุรีครับนะช่วงนี้ก็บ๊ายบายซายูนาระ Good eveningสวัสดีครับ